คณะสิบเวทีนะครับของไทยอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตะการตาเป็นอย่างมากๆนะครับหาชมที่ไหนได้ยากนอกจากที่นี่นะครับผมลองนัดหมายกันมาที่สุดถึงวันนี้ได้เวลาจะเจอกันจนได้นะครับบอกให้ได้ต่อติดตามวันวันนี้นะครับเป็นงานบำเพ็ญกุศลชาปนกิจของคุณพ่อชวนสุขศรีแล้วก็คุณแม่น้อยสุขศรีโดยท่านเจ้าภาพโดยท่านนายกสมชายและภริยานะครับท่านธัญพรสุขศรีนายกอบต.ตึกเตียนนะครับและท่านยังเป็นอดีตกำนันของตำบลตึกเตียนแห่งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับได้ข้อมูลมาจากทางข้อมูลจากภาพว่าได้รับการต้อนรับและรับเกียรติมาร่วมงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกชัยยะมาอังคุณนำนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สสเพชรบุรีของเราทั้ง2ท่าน2เขตเขตที่1ท่านที่วันรับอังคุณนำหรือว่าสสกระจายก็ได้มาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็สสเขต3เพชรบุรีของเรานะครับท่านจ่าอากาศเอกอาภิชาติแก้วโกศลได้เดินมาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยแต่ท่านบอกว่าในค่ำคืนนี้นั้นไม่มีพิธีรีตองใดๆดั้งบนเวทีเพื่อที่จะให้เวลาแฟนๆของเราได้สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรขั้นนะครับแต่ว่าต้องฝากเน้นย้ำนะครับในเมื่อเจ้าภาพใจดีจัดงานยิ่งใหญ่ให้เราได้ร่วมสนุกกันขนาดนี้กติกาตั้งบนเวทีพวกเราก็อยากให้เสียชื่อแฟนๆนักหลังเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้านบนเวทีนั้นในส่วนของเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ถึงขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเมื่อหมดรอบท่านสามารถที่จะลงไปดื่มกันด้านล่างลงไปสูบกันด้านล่างเมื่อขึ้นมาไม่ถึงสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับกระซิบฝากอีกนิดนะครับที่น้องๆยังขาดอีก3ตัวนะครับ2ตัวครับ2ลูกก็เพิ่มหมดแล้วนะเดี๋ยวระหว่างที่สนุกสนานนะครับพี่ทีมงานของทางท่านเจ้าภาพก็เดี๋ยวรบกวนอีกสัก3ตัวด้วยกันตลอดทั้งคืนหวังไม่รอเนี่ยเปิดฟอร์สนุกกันเลยนะฮะเชิญๆด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของระบบเมืองเพชรบุรีกับพวกเราแจ็คดินแบนและน้องๆในลำทั้ง10คณะ10เวทีด้วยกันในค่ำคืนนี้ครับThank you.
Thank you.
ดเดียวเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับโอ้โหเป็นไงนะโจเรียกได้ว่ามารายงานตัวเป็นครบคันเลยค่ำคืนนี้ใครที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนลำวงเมืองเพชรแล้วขาดจากงานนี้นี่ถือว่าท่านพลาดนะครับตกขบวนท่านไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แน่ๆแล้วนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวจริงต้องมาเจอมาทักทายด้วยกันในค่ำคืนนี้เป็นที่แน่นอนแน่นอนครับในบรรยากาศของงานที่มีมหรสพแล้วก็ผู้คนมากมายขนาดนี้ย่อมต้องมีเรื่องให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการขยับรถนะก็ตอนนี้มีหลายคันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยแยกกันไปนะครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ด้านบนเวทีระวงให้1รอบก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีการขยับขยื่นใดๆแล้วคงจะต้องรบกวนไปฝากเวทีลิเกอีก1ครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นแฟนๆของลิเกด้วยเพราะดูจากทะเบียนรถที่มาจากต่างจังหวัดกันเยอะโอ้น่าจะลิเกลองดูเราประชาสัมพันธ์ให้ก่อนสักรอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการขยับขยื่นยังไงเดี๋ยวพี่ๆที่ฝากข่าวเรามาลองส่งข้อมูลไปให้ทางเวทีลิเกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับเริ่มที่รถหมายเลขทะเบียนนะครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยาครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยาครับและขาขอทะเบียนรถต่อไปนะครับอีก1คันเป็นรถ Isuzu สีฟ้านะครับหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้3157เพชรบุรีครับ Isuzu สีฟ้าบ.ใบไม้3157เพชรบุรีครับผมมีหลายคันเลยต่อไปเป็นรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนกไก่งองู1662เพชรบุรีครับกไก่งองู1662เพชรบุรีคันนี้โตโยต้านะครับเอาไปคันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็นรถ Isuzu หมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้3713เพชรบุรีครับผมบ.ใบไม้3713เพชรบุรีนะครับหมดเลยหมดเลยยังไม่หมดนะครับแล้วคันเดียวกันหนูคันเดียวกันครับวงไหนครับลูกกระพาลูกกระพาชุดเหลืองๆนะครับยังขาดเก้าอี้อีก3ตัวคืนนี้เก้าอี้มองดูจะเป็นของหายากเลยแล้วต้องขอบคุณพ่อหนุ่มลูกหล่อทีมงานเมื่อกี้ที่โอ้โหแบกกันมานี่เหนื่อยท่วมเลยขอบคุณมากนึกว่าครบแล้วยังไม่ครบนะยังไงลูกกวนอีกทั้ง3ตัวให้กับทีมงานลูกกระพาเมืองเพชรนะครับน้องหมดรอบเนี่ยจะได้มีโอกาสได้นั่งพักดื่มน้ำดื่มท่าไม่งั้นก็ยืนงานยาวๆเลยนะอีก3ตัวขอบคุณเมื่อสักครู่นี้เครื่องดื่มชูกำลังอีก1ชุดใหญ่ๆจากพี่อ.ส.เมฆนะครับขอบคุณมากครับผม3คืนต่อเนื่องกันแล้วกับพี่เราแจ็คมินแบงค์นะครับผมนะโอเคคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับจะได้มีเวลาสนุกสนานกันเยอะๆแอบฟังนิดนึงนะสำหรับท่านที่มาแสดงตนว่าจะเป็นนักร้องรับเชิญนะครับจะมาร่วมร้องเพลงกับพวกเราถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งนะครับมาจากคณะเจ้าภาพเราขออนุญาตงดให้บริการในการร้องเพลงด้านหน้าเวทีกันไว้เพื่อที่จะไม่ขัดจังหวะการร่วมสนุกของแฟนๆนักร้องของเราแต่ถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์จะร้องเพลงกับเราต้องให้ได้รับการอนุญาตจากทีมงานของคณะของท่านเจ้าภาพก่อนนะครับมีคำสั่งของท่านเจ้าภาพเราจึงจะจัดให้ได้ขอความเข้าใจกันต่างนี้ด้วยเอาละรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันกับสาวนครชัยศรีเต้นตะลุงด้วยกันเลยจ้าThank you.
แจ็คพิงแบงค์อยู่ตรงไหนกันบ้างส่งเสียงหน่อยเร็วเยี่ยมมากครับน้องพิงกันหมดมาI'm not afraid to die.
จังอะไรนี่5เพลงนี้แป๊บเดียวเองนะเนี่ยอันนี้5เพลงเหรอโอ้เหลือเชื่อเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราเพิ่มเพลงกันหน่อย5เพลงว่าไงจ๊ะ5เพลงบอกออกมันทำไมจัดน้อยจังเลยเนาะผมว่าเพลงดีกว่าผมจะจัดให้ได้จัดให้จะรอบต่อไปเพิ่มเพลงกันให้เพื่อที่ขึ้นมาแล้วจะได้สนุกสนานกันเต็มที่เพราะว่าเวลาเราเคลียร์เวทีเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี้ค่อนข้างจะเรียกว่านี่ถ้าขยายนะเพิ่มจาก10เวทีเป็น15เวทีก็เต็มน่าจะเต็มไปนิดเพราะว่าแฟนๆละมงขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วแฟนที่นั่งอยู่ด้านล่างนี่ไม่ได้พร่องเลยนะเขาไม่ได้พร่องเลยนะอยู่เต็มขอบคุณที่ติดตามมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับแน่นอนในระหว่างหมดรอบเราก็ต้องใช้เสียงประชาสัมพันธ์มีเรื่องของการขยับรถที่น่าจะมีทุกรอบนะรอบนี้เลขาเลขาในรอบนี้ตามหาเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน4262เพชรบุรีอีกหนึ่งรอบนะครับ4246เพชรบุรีนะครับกอไก่จอจาน4246เพชรบุรีสีขาวแต่ดูเหมือนว่ามันด่างนะมันด่างดาวนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดนะดูทะเบียนรถมาเป็นรอบกอไก่จอจาน4246เพชรบุรีนะครับผมสีขาวนะอีกคันนี้ใช่ไหมหนูครับอีกหนึ่งคันนะครับหมายเลขทะเบียน5กอไก่ตอเต่า1408กรุงเทพมหานครนะครับครับกอ5ตอไก่ตอเต่า1408กรุงเทพมหานครนะครับราคาเรามีมาอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้ากอไก่งองู1662เพชรบุรีโตโยต้ากอไก่งองู1662เพชรบุรีโอเคนะครับโอ้เรื่องให้ประชาสัมพันธ์เยอะเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากพระเดชพระคุณนะครับเจ้าอาวาสของวัดห้วยผากนะครับจะเชื้อเชิญไปเที่ยวงานลำวงงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเทพการตัดสีโยที่วัดเขาอ่อนหรือว่าห้วยผากนะครับคันเมื่อสักครู่นะครับหมายเลขทะเบียนกไก่งองูเมื่อสักครู่นี้รถของท่านประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับคู่กรณีรออยู่ที่รถนะฮะข้อมูลไปซะแล้วทะเบียนรถไปแล้วจำไม่ได้จับได้ว่ากไก่งองูที่ประกาศไปเมื่อครู่เนี่ยหมายที่รถเพราะว่าคู่กรณียังอยู่ที่รถถ้าเกิดช้ากว่านี้เดี๋ยวจะไม่รู้จะว่าจะเคลมกับใครจะคุยกับใครนะครับกไก่งองู1662นะครับเมื่อกี้ผมถึงวัดไหนแล้วเนี่ยตาโชวัดห้วยผักว่าห้วยผักนะครับในวันที่20ถึง22ธันวาคมนู่นเลยนะปลายปีนะครับมีระวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกค่ำคืน20ธันวาคมอยู่กับแสนลักษณ์ชูดวงนางลำแม่สีไพรลุงนภาเมืองเพชรนะครับ21ธันวาคมอยู่กับแจ็คบินแบงน้องโบนภาพรแล้วก็แก้วสีเพชร22ธันวาคมอยู่กับกองเชียร์มังคุดเพชรนางลำเพชรโสภาแล้วก็พรพงษ์เมืองเพชรนะครับ20ถึง22ธันวาคมวัดหนองเขาอ่อนหรือว่าวัดด้วยผ่านนั่นเองนะครับรอบนี้คุยกันเล็กน้อยตั้งใจมาเต้นกันเดี๋ยวนิดนึงนะฮะสำหรับหนูๆน้องๆวัยรุ่นที่มาเรียกร้องบทเพลงสตริงด้านหน้าเวทียังไม่มีให้สนุกในรอบนี้นะเดี๋ยวจะมีก็รอบหลังตีทุ่มครึ่งไปแล้วเพราะว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยแฟนๆนักรำตั้งใจจะมาไหว้รำบทเพลงย้อนยุคกันดับเนืองแน่นเลยเพลงของวัยรุ่นหนุ่มสาวมีให้ร่วมสนุกเช่นกันแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงต้นๆนี้แน่นอนช่วงแรกๆต้นๆนี้เอาใจนักรำกันให้เต็มที่ตั้งต้นกันในจังหวะลำเสริงกับบทเพลงรำเต้ยจ้ามา